สวัสดีครับผมตั้มแชร์แชร์บับเบิ้ลช็อปนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงทริคในการใช้กรรไกรในการตัดผมด้านบนลูกค้านะครับซึ่งวันนี้มีทริคอะไรเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยครับผมการทำงานของผมในการตัดผมข้างบนนะครับท่าเดิมที่ผมใช้ในการทำงานเนี่ยจะเป็นท่าที่จับหวีขึ้นมาใช่ไหมครับแล้วก็เก็บหวีแล้วเวลาจับกรรไกรท่าเดิมผมเนี่ยจะตัดผมในลักษณะนี้หลังจากที่ผมได้ลองท่านี้ตัดผมมันนานเวลาเลิกงานนะครับหลังจากตัดผมหลายๆหัวสิ่งที่ผมเกิดปัญหาตัดผมก็คือผมจะมีอาการเมื่อยไหล่เพราะว่าแขนผมไปยกอยู่ในท่านี้เป็นระยะเวลานานในการตัดผมลูกค้าผมก็ได้ลองเปลี่ยนท่าในการจับกรรไกรจากที่จับอยู่นี้นะครับลงมาจับอย่างนี้แล้วก็มาตัดผมข้างบนมาลองดูนะครับผมจากที่เราจับอย่างนี้ใช่ไหมครับมาลองจับอย่างนี้แล้วก็ตัดแรกๆเนี่ยท่านี้อาจจะเป็นเรื่องที่ยุ่งยากหน่อยเพราะว่ากล้ามเนื้อเราไม่เคยชินเพราะเราในการเปลี่ยนท่าแต่หลังจากที่ผมได้ทดลองในการเปลี่ยนท่านี้มาแล้วก็ตัดเป็นระยะเวลาในการทำงานทั้งวันแล้วก็หลายๆวันเนี่ยสิ่งที่ผมได้รับก็คือการเมื่อยไหล่ของผมเนี่ยลดน้อยลงสำหรับท่านใดนะครับที่ชอบเทคนิคนี้ลองเอาไปใช้กันดูนะครับเป็นเทคนิคที่ผมได้ศึกษามาแล้วลองมาปรับใช้ดูยังไงก็ฝากด้วยนะครับผมขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ